ภารกิจในการตามหาขนมในบ้านหลังนี้ไอ้คุณต้องไปออกตามหาขนมนะฮะพร้อมไหมพร้อมแล้วออกตามหากันเลยไปใครเจอแล้วบอกเจอแล้วกินแล้วใครเจอแล้วหรอเจอแล้วยังมีอีกครับยังมีอีกเจอแล้วฮะเจออะไรเจอใช่ไหมเองอ่ะมีไม่รู้ทุกคนกลับมารวมกันก่อนฮะเพื่อมาเช็คดูว่ามันครบหรือยังเดี๋ยวนะฮะขอดูหน่อยฮะขอดูฮะทุกคนชูฮะได้อะไรมาบ้างฮะโอ้ยนี่ได้2อะไรเยอะสุดปะเนี่ย3 2 1แต่ใหญ่กว่านะยังไม่หมดฮะยังมีอยู่จริงยังมีอยู่ฮะยังมีอยู่ฮะTikTok อยู่ไหนฮะยังมีอยู่นะครับผมยังมีอยู่นะครับต้องชั้นบนด้วยมั้ยคะถึงแค่ตรงนี้ครับไม่ได้เปิดประตูเข้าไปครับถึงแค่จุดตรงนี้เท่านั้นนะจะเจอมั้ยฮะจะเจอหรือไม่เจอแล้วโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวขนมที่แต่ละคนเนี่ยหามาได้กันโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่ามีใครได้อะไรบ้างอ่ะขอดูน้ำตาลก่อนเลยโหได้ถึง3อันเลยมีอะไรบ้างฮะมินเนี่ยนซูชิงูโอ้โหเยลลี่ทั้งนั้นเลยคุณปองฮะอะไรฮะมีหนอนแล้วก็อันนี้มีเยลลี่บาร์บีคิวแล้วก็เฮ้ยไดโนเสาร์ไดโนอ่ะคนคุณเอได้2ได้อะไรเนี่ยเก็กโคแปลว่าอะไรตุ๊กแกมั้ยยูปี้อันนี้เป็นอะไรเบอร์เกอร์อ่ะและนี้โอ้ได้อันเดียวได้อันเดียวนะได้เป็นเยลลี่ตัวหนอนเดี๋ยวอ่ะมาเริ่มจากที่อุไรก่อนแล้วกันนะอุ้ยมี3คน2อันนะเริ่มจากอุไรก่อนครับอ่ะอุไรก่อนมินเนี่ยนค่ะแกะเลยเนาะแกะเลยแกะยากด้วยนะจริงมากจริงอันนี้ได้ๆๆเนาะอุ้ยเฮ้ยอุ้ยน่ารักมากใส่กินเลยมั้ยเอาเลยกินก่อนเป็นไงมั่งเผื่อเป็นไงชิมได้ทุกคนเลยฮะชิมได้ทุกคนเป็นไงเดี๋ยวก่อนยังไม่ถึงอร่อยไหมนุ่มนุ่มรสชาติอะไรผลไม้อ่ะโอเคเดี๋ยวผมเอาหมดนี่นะทุกคนเอาแค่คนละชิ้นพอ มาดูฟองมีอะไรมารีวิวเอานี้ก่อนเป็นทอลลี่ตัวหนอนซึ่งจะกินกันไปบ้างแล้วใช่ไหมยอมรับมาดูสิเหลือแค่นี้อันนี้เป็นสีส้มเขียวยืดได้ด้วยนะนี่โอ้โหชิมลองชิมหวานไปเปรี้ยวแต่ว่าจะเป็นเปรี้ยวนำโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูคุณเอบ้างเอาอันนี้ก่อนเลยมันคืออะไรตุ๊กแกระวังมันกัดนิ้วนะเอเอาแล้วครับการแสดงก็มาเฮ้ยหุ้ยมันเป็นอย่างนี้หรอเฮ้ยน่ากินน่ารักเลยน่ากินมากเลยลองยืดสิกินหัวมันเลยกินหัวก่อนนะคะผมกินหัวยืดผมว่าเปรี้ยวแน่เลยเปรี้ยวไหมเปรี้ยวไหมเราท่านลองกินได้นะเพื่อนลองกินได้คนละตัวกันนะคะจับหางเลยจับหางน่ารักจังเลยอ่ะได้ดึงอะดึงยืดดูความเหนียว1 2 3ไม่หยิบไม่ทำเป็นไงบ้างอร่อยดีนะแต่ว่ารสชาติเขาจะแบบยืดเปรี้ยวเป็นไงครับคุณไรเปรี้ยวอร่อยมันมีผงไงเห็นปะผงที่โรยๆอ่ะมันจะเปรี้ยวอร่อยจังเลยอ่ะแต่อันนี้จะออกหวานกว่าโอเคอันนี้ออกเปรี้ยวกว่าโอเคส่วนของแบงค์เหลืออันเดียวเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเลยเพราะว่าเหลืออันเดียวไงวนกลับมาที่น้ำตาลอีกเยลลี่ซูชิเย้น่ารักมากมี3อันแต่ในเนี้ยมี1 2 3 4แล้วก็ผม5คนมาดูว่าคุณน้ำตาลเนี่ยจะแบ่งให้ใครบ้างในนี้มี3อันนะฮะเลยลองเลยเดี๋ยวขึ้นคำเตือนให้ระหว่างที่คุณอุไรแกะนะน้องๆที่กินขนมหรือว่าอะไรแบบนี้จะต้องเคี้ยวให้ละเอียดเนาะเพราะว่ามันมีข่าวที่แบบติดคออันตรายถึงตายได้เลยนะถ้าเคี้ยวไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องระมัดระวังเลยนะว้าวอ้าวคุณอุไรจะแบ่งใครบ้างนะเอาคุณอุไรอะไรอยากกินชิ้นไหนแซลมอนอันนั้นหรอคิดว่าใช่นะไอ้ตุ๊กตาอันต่อไปให้ใครดีฮะขอสาหร่ายแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกันนั่นเลยให้ฟองส่วนอีกอันหนึ่งจะเป็นคนนี้หรือว่าคนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะโอไปไล่ออกได้ไหมฮะมาไล่ออก3คนน้อยออกน้อยออกไปไปชมกัน
ครได้แบงค์ได้ขอบคุณครับลองอุไรกินก่อนอุ้ยหอมมากเดี๋ยวกินทีละคนนะอุไรหอมเป็นวานิลาเลยหอมจังเลยอ่ะเดี๋ยวหามาให้แกกินอย่างยืดเป็นไงเป็นไงหอมไหมอร่อยอุ้ยอ่ะฟองไอ้เหรอนะลองแม่นุ่มหอมดูแบงค์หน่อยเฮ้ยเขาบอกว่าอะไรนะมีหลานดูอยู่ใช่ไหมสองคนเออทายหลานหน่อยเผื่อหลานดูอยู่อร่อยมากนายเอซื้อให้นายเอจะซื้อให้ไหมเดี๋ยวนายซื้อให้นายเอพูดแล้วนะนายเออย่าลืมกลับไปซื้อขนมให้หลานๆด้วยมาที่คุณฟองชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปขอรีวิวชิ้นต่อไปอ่ะบาร์บีคิวขอไดโนก่อนได้ปะได้อ่ะไดโนขอไดโนอยากกินใช่ไหมไดโนมาดูกันฮะว่าจะมีอะไรข้างในมีสองฝั่งนะวิ่งเหมือนชีพรู้อีกเหมือนจะเป็นขนมและของเล่นมาดูกันใช่ป่ะหรือขนมสองฝั่งไม่รู้สิฮะเรื่องสองแฮมเห็นไหมมีของเล่นด้วยอะไรนะไดโนสาวพันอะไรฮะพันกินพืชอ่ะชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้เหมือนกันที่มันกินพืชอะไรใครรู้คอมเมนต์มาบอกหน่อยละกันมาดูขนมกันไอ้ทีเล็กนี่มีมือแขนสั้นนี่คือทีเล็กจริงเหรอใช่ใช่ไม่ผิดมันไม่รู้นะทีเล็กพี่ฟองแล้วบอกว่าทีเล็กทีเล็กหนึ่งสองว้าวโอ้โหเป็นช็อกโกแลตแล้วก็มีไข่ไดโนเสาร์ไข่ไดโนเสาร์แน่เลยอ่ะเฮ้ยเขาต้องอันนี้ดักไหมค่ะฉันกินลูกไดโนเสาร์ก่อนที่มันจะฟักแล้วเดี๋ยวมันจะโตแล้วเดี๋ยวมันจะมาขย้ำเราและเออย่างสุดท้ายที่ได้มาคือยูปี้โอ้ยซึ่งถุงใหญ่มากแล้วเหมือนที่ไม่ฉีกไว้แล้วนะฮะเปรี้ยวอีกแล้วรสเปรี้ยวคุณรีบกินใช่ไหมเนี่ยเต็มแล้วเลยแกะไปก่อนมีกี่ชิ้นเราเทมาดูเลยดีกว่าหอมมีกี่ชิ้นเทเลยว้าวชิ้นเนี่ยทั้งหมด8ชิ้น8ชิ้นแบ่งให้เพื่อนกี่ชิ้นเป็นคนแบบนี่แบ่งเพื่อนแบ่งเพื่อนขอบคุณค่ะลองกินพร้อมกันเลยถ้างั้นแกพร้อมกันกินพร้อมกันเลยนะฮะแฮมเบอร์เกอร์เดี๋ยวรอกินพร้อมกันนะเปรี้ยวรสเปรี้ยวปกติเคยกินแต่ไม่มีน้ำตาลรอกินพร้อมกันนึงเอาออกมาก่อนโอ๊ยว้าวก็นี่ของพี่เอนี่ของพี่แบงค์พร้อมนะครับ1 2 3ปุ๊บกินเลยเป็นไงบ้างฮะรสชาติเปรี้ยวดิเปรี้ยวไหมเปรี้ยวเปรี้ยวนิดๆกำลังฟินโอเคมาถึงคุณแบงค์แล้วฮะตอนนี้มีอยู่ห่อเดียวและอันเดียวอันเท่าของคุณแบงค์เลยนะอันนี้อันนี้หมายความว่าเรามาแกะดูนะต้องอร่อยแน่ๆอันเล็กช็อกโกแลตอันแบ่งเพื่อนๆฮะขอบคุณค่ะแบ่งปันขอบคุณค่ะหนอนจิ๋วนะอันนี้หนอนจิ๋วถึงเราจะมีน้อยแต่เราก็แบ่งปันเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันกับอันนี้นะเหมือนกันกับอันนี้แต่เหมือนกับว่าใครอยากกินน้อยๆอันนี้แบบแบ่งกินไงพกง่ายหน่อยแต่ว่าไม่เปรี้ยวมากจริงๆฟองแอบกินไปก่อนอื่นแล้วนะรสชาติจะเหมือนอันนี้ใช่เหมือนกันยี่ห้อเดียวกันเลยแต่อันนี้ก็ตัวใหญ่กว่าตัวเล็กโอเคมาอีกหนึ่งชิ้นของคุณน้ำตาลแล้วก็ของฟองก็ยังเหลืออีกหนึ่งชิ้นฟองเนี่ยชิ้นนึงเลยนะอร่อยนะอร่อยจริงครับอร่อยจริงอ่ะมางูเยลลี่งูค่ะเฮ้ยเอ๊ะฉันจะกินงูผู้สาวกินงูขอเพลงที่มีงูออกมาหน่อยค่ะยืดเลยยืดงูเลยโอ้ใช่แล้วเราจับดูสิเดี๋ยวนี้ได้ขนาดไหนหนึ่งสองสามโอ้โหเดี๋ยวนี้เราจะกินหัวกินหางกินกายตลอดตัวกินเลยอ่ะแบ่งชิ้นพิเศษด้วยครึ่งหนึ่งแฟนกินเลยอันนั้นเนี่ยเราฝากคุณอะไรใจดีนะอร่อยค่ะนี่เหมือนอร่อยอ่ะหนุบหนักหนุบหนักผมกินบ่อยแล้วนะอ่ะอย่างสุดท้ายในคลิปนี้ครับกับคุณฟองมันคือ
บาร์บีคิวเมื่อกี้แทมเบอร์เกอร์ไปแล้วนี่เดี๋ยวพากินบาร์บีคิวโอเคมาดูกันเลยฮะโอ้ยอันนี้เป็นแบบเป็นไม้มาเลยนี่บาร์บีคิวมีอะไรบ้างเนี่ยเดานะอันนี้เป็นมันหมูมันหมูอันนี้เป็นผักอันนี้เป็นหมูเป็นแฮมเป็นแฮมเป็นผักอีกรอบเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะอันเนี้ยเนี่ยแฮมเบอร์เกอร์คล้ายคล้ายแฮมเบอร์เกอร์คล้ายอยู่นะแต่มันคือบาร์บีคิวอากินแล้วนะกินเลยหนึ่งสองสามครั้งแรกเนี่ยพี่ฟองกินทีละชิ้นไม่แบ่งเพื่อนเลยหรอไม่แบ่งเลยอย่าลืมเคี้ยวให้ละเอียดนะแล้วก็เคี้ยวให้ละเอียดยังเคี้ยวอยู่ไม่ควรที่จะกินไปพูดไปนะระวังติดคอนะน้องอ่ะเป็นไงรสชาติอร่อยไหมอร่อยดีหวานๆแบ่งให้เพื่อนๆกินเลยไม่แบ่งเพื่อนๆเลยกันมีหลายรสชาติมีหลายรสชาติน้ำตาลกินสีเขียวเอาหมูจะกินน้ำตาลกินผักจะกินหมูสามชั้นรสชาติเป็นไงของน้ำตาลอร่อยอร่อยเอ๊กินอะไรหมูสามชั้นหมูสามชั้นเป็นไงฮะเป็นรสชาติอะไรหวานหวานเนี่ยใครเป็นอร่อยค่ะเป็นผักอันนี้อร่อยสตรอเบอรี่ไหมอันนี้เป็นยังไงบ้างกินแฮมเนี่ยอร่อยนะแฮมยอดเนี่ยผักอันนี้เป็นผักแต่เป็นผักที่มีรสชาติหวานมากเด็กๆถ้าไม่ชอบกินผักกินผักอันนี้ได้แต่ก็ควรกินผักจริงๆก็ดีเรียนเล่นและนี่ก็คือเรื่องราวในคลิปนี้เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ